ศิษยานุศิษย์โทมุทิตาจิตพระปรัตนิวัฒน์พระรัตธรรมโมหรือพระอาจารย์ทุกแก่เจ้าอาวาสวัดคงบางเนื่องในโอกาสครบรอบ53ปีค่ะช่วงสายวันนี้ที่วัดคงบางตำบลคงบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีกำหนดจัดงานมุทิตาจิตของพระปรัตนิวัฒน์พระรัตธรรมโมหรือพระอาจารย์ทุกแก่เจ้าอาวาสวัดคงบางโดยมีศิษยานุศิษย์และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจากนั้นในพิธีสงฆ์ได้กราบนิมนต์พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่มาร่วมพิธีสวดชัยมงคลคาถาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่พระอาจารย์ทุกแก่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ53ปีและยังมีพิธีกรวดน้ำเพื่อส่งผลบุญให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยทั้งนี้สำหรับพระปลัดนิวัฒน์พระรัตธรรมโมหรือพระอาจารย์ทุกแก่เจ้าวัดวัดขมบางถือเป็นพระนักพัฒนาโดยท่านได้จัดตั้งศูนย์การอบรมธรรมะซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมภายในศูนย์อย่างต่อเนื่องจนทำให้ทุกคนได้รับการอบรมกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นคนดีของสังคมโดยเฉพาะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีความตั้งใจในการศึกษาโดยมีการพิจารณาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดคมบางเป็นประจำทุกปีพร้อมทั้งยังได้อบรมสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อไปค่ะ